ากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสู่บัตรขอทานบัตรคนจนกำลังจะกลายเป็นบัตรขอทานถ้าไม่หยุดเงินเฟ้อตอนนี้ข้าวเหนียวแพงยิ่งกว่าทองคำเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกรียวกราวทั้งสำนักข่าวระดับโลกอย่าง BBC หรือสำนักข่าวแบบบ้านๆคุยข่าวเล่าความสำหรับชาวรากหญ้าเพจข่าวต่างลงโพสต์เรื่องราวของบัตรคนจนและเงินเฟ้อเริ่มต้นที่ BBC เมื่อวันที่25สิงหาคมได้โพสต์ใจความว่าเงินเฟ้อข้าวของแพงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่องจริงหรือแค่ความรู้สึกเมื่อวันที่25สิงหาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจในประเทศไตรมาส2ของปีนี้ระบุว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.3 และยังปรับประมาณการเศรษฐกิจปี62ลงอีกสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปการคาดการภาวะเศรษฐกิจอาจไม่มีความหมายมากไปกว่าสิ่งที่เจอด้วยตัวเองทุกวันคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับเงินในกระเป๋าที่ลดลงแพงขึ้นทุกอย่างเลยค่ะอย่างอาหารถ้าเกิดว่ากินแบบ 2-3 อย่างราคาเคยอยู่ที่30บาท35บาทตอนนี้ประมาณ50ถึง55บาทที่กินทุกวันนางสาวสตรีรัตน์ร่วมสุขพนักงานออฟฟิศย่านชิดลมหนึ่งในพื้นที่ธุรกิจในกรุงเทพบอกกับ BBC ไทยข้าวเหนียวหมูปิ้งสมัยก่อนไม้ละ 5-7 บาทตอนนี้ไม้ละ10บาทบางร้านก็จะเป็น15บาทเรารู้สึกว่ามันแพงขึ้นปริมาณลดลงหมูปิ้งก็จะให้ไขมันมากขึ้นด้วยเธออธิบายนอกจากพนักงานสาวในวัย28ปีรายนี้แล้วพนักงานหลายคนที่ BBC ตอบถามก็พูดในทิศทางเดียวกันสะท้อนสถานการณ์ข้าวย่างหมากแพงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ข้อมูลของกองดัชนีการค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือวงเล็บเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้น 0.98% โดยสินค้ากลุ่มอาหารสดซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าประเภทผักและผลไม้เนื้อหมูข้าวสารเหนียวและข้าวสารเจ้าเศรษฐกิจไม่ดีกระทบคนรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางแม้ว่าดัชนีผู้บริโภคจะอยู่ระดับต่ำกว่า 1% ซึ่งเป็นค่ากลางก็ตามแต่คนเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจเติบโตช้าลงรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพักภาควิวัฒน์นักวิชาการอิสระอธิบายให้ BBC ไทยเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่คนจำนวนมากบ่นว่าข้าวของแพงและค่าของชีพสูงขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส2ปี62ขยายตัว 2.3% ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ19ไตรมาสและชะลอลงจากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.8 มูลค่าส่งออกติดลบ4.2% นำเข้าติดลบ 3.4% นักวิชาการเศรษฐศาสตร์รายนี้อธิบายเพิ่มเติมว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ส่งผลดีต่อกลุ่มคนรากหญ้าหรือผู้มีรายได้ระดับปานกลางเนื่องจากกลุ่มนี้มักมีสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการซื้อหาอาหารสูงกว่าคนที่มีรายได้สูงเมื่อราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นหรือค่าของชีพสูงขึ้นแต่รายได้ไม่เปลี่ยนแปลงย่อมทำให้พวกเขาอยู่ในภาวะยากลำบากมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาระหนี้สูงต้นทุนค่าเดินทางก็เพิ่มขึ้นนอกจากหมวดอาหารแล้วข้อมูลจากกองดัชนีการค้ายังระบุต่อไปว่าค่าโดยสารสาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดัชนีผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนค่าใช้จ่ายนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 5.9% ซึ่งทยอยจากการปรับตัวของรถโดยสารขนาดเล็กและรถ2แถวหากย้อนไปถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพอสมทได้ปรับตัวรถเมล์ไปแล้ว1ครั้งเมื่อวันที่22เมษายนแล้วมีแผนจะปรับอีกครั้งในวันที่22เมษายนปีหน้า
อากาศแปรปรวนดันทำให้ราคาอาหารเพิ่มนอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วสภาวะอากาศแปรปรวนและภัยแล้งมีผลทำให้พืชผลทางการเกษตรขาดแคลนทำให้ผักเน่าเสียง่ายส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรขาดรายได้ชาวนาบอกตรงกันว่าผลผลิตข้าวลดน้อยลงเพราะทำนาได้แค่ครั้งเดียวในปีนี้ขณะที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่าภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเป็นสำคัญอาจเกิดความเสียหายประมาณ 25,000 ล้านหรือ 0.6% ของ GDP ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานางสาวพิมพ์ชนกผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสาเหตุที่เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกือบ 1% เป็นผลจากราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับสูงขึ้นผักสดสูงขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วของปีก่อนมีรายการสินค้ามากกว่า130รายการปรับสูงขึ้นเช่นกับข้าวสำเร็จรูปข้าวสารเหนียวส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยได้ไหมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ3ด้านเป็นวงเงินรวมกัน 316,000 ล้าน1ใน3ด้านคือมาตรการช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพซึ่งรัฐบาลมีแผนเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทต่อเดือนเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ500บาทต่อเดือนเพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรผ่านบัตรนี้อีก300บาทรวมทั้งพักหนี้กองทุนธกส.และธนาคารออมสินนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้คนจับจ่ายผ่านการท่องเที่ยวโดยให้เงินแค่คนไทยไปเที่ยวคนละ 1,000 บาทนี่คือเรื่องราวที่ BBC ได้รายงานให้นี่คือเรื่องราวที่ BBC ได้รายงานให้ทราบนอกจากสำนักข่าวระดับโลกอย่าง BBC แล้วเพจข่าวแบบบ้านๆชาวบ้านอย่างคุยข่าวเล่าความก็ยังได้โพสต์ใจความว่าบัตรขอทานชาวบ้านชาวช่องบ่นกันหนาหูทุกหัวละแหงว่าข้าวของทุกอย่างแพงแม่งขึ้นทุกวันคุณตาเคยเหลาให้ฟังว่าสมัยก่อนกำเงิน5บาทเดินเข้าร้านค้าได้ข้าวของติดมือมาเหลือกินเหลือใช้กะปิน้ำปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ได้มาเป็นกระบุงหลานถามว่าสมัยก่อนข้าวของราคาถูกเหรอคุณตาบอกเปล่าหรอกสมัยก่อนมันไม่มีกล้องวงจรปิดอ้าวเป็นอย่างนั้นไปบ้านเมืองเรามาถึงที่ยุคข้าวยากหมากแพงในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวชาวประมงต้องซื้อปลากินชาวนาต้องซื้อข้าวสารมากอกหม้อในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่กำกับดูแลพูดกอกหูทุกวันว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้น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 ตามลำดับตุ้ยพนักท่านพวกมึงเคยลงจากหอคอยยาช้างมาดูชาวบ้านชาวช่องบ้านไหมห้างสรรพสินค้าเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินตากแอร์เล่นตังอาตดเงียบอย่างกับป่าช้าวัดดอนสัปดาห์ที่แล้วนายกประยุทธ์ขอร้องให้ประชาชนช่วยกันออกมาใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนายกไม่รู้หรือว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ท่านบอกว่าโคตรดีขึ้นตามลำดับนั้นประชาชนคนลากย่าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจะแย่งข้าวหมาแดกกันอยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจับจ่ายใช้สอยหัวสวนทางกับท่านสว.สนช.ที่ท่านแต่งตั้งมากับมือแสดงบัญชีทรัพย์สินหลังรับตำแหน่งแต่ละคนรวยแม่งเป็นร้อยล้านพันล้านไม่รู้เสกเงินมาจากตรงไหนท่านนายกต้องบอกคนพวกนี้ให้ช่วยกันจับจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระตุ้นตันหาก็ช่างแม่งเธออีปอบที่น่าเจ็บใจคือข้าวเหนียวถีบราคาสูงขึ้นกิโลกรัมละ50บาทแพงที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยชาวบ้านชาวช่องที่หันมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเพื่อประหยัดเศษเงินในกระเป๋าพอเห็นราคาข้าวเหนียวแล้วต้องแดกหมูปิ้งอย่างเดียวผู้คนต้องตายทั้งเป็นมีเยอะผู้คนที่ตายทั้งตายเพื่อหนีภัยภาวะเศรษฐกิจที่แสนดีของท่านมีให้เห็นแล้ว8ศพจริงๆแล้วมันตายทุกวันครับผูกคอตายบ้างลมวันตายบ้างยกครัวบ้างตามที่เป็นข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบปัญญาอ่อนเอาเงินภาษีไปแจกให้ชาวบ้านชาวช่องก็จะมีอยู่เรื่อยไปมันจะกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจได้ตรงไหนวะชาวบ้านกดเงินมาก็ซื้อเหล้าขาวมาตุ่มหัวกันปรับทุกข์เรื่องข้าวยากหมากแพงคนส่วนหนึ่งก็เข้าร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวพักพวกของท่านเจ้าสัวท่านนินเจียววัฒนนท์แม่งรวยกระจุกจนกระจายจิมจิมไอหอกหัก
บริหารรัฐบาลที่แล้วมา5ปีผู้คนได้บัตรคนจนมาปีนี้จนจะได้บัตรขอทานกันแล้วชัยโยฮิ้วเดือนนี้ข้าวเหนียวแพงยังพอทนถ้าต่อไปปลาร้าแพงขึ้นกูคงต้องตายกับเขาบ้างละวะเอ้ยขาดตุ้ยนี่คือเรื่องราวที่จากบัตรคนจนสู่บัตรขอทานถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้อต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ